กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจำหน่ายหมูเพื่อประชาชนภายใต้โครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพโดยมีดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นายปณิธานมีชัยโยรักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก.นายฉันทานนนท์วรรณเขจรโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์ราคาหมูแพงซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกับประชาชนผู้บริโภครวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต่างได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก.จึงได้จัดโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดที่ลานกิจกรรมตลาดริมน้ำอตก.เลียบคลองบางซื่อถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยการจัดจำหน่ายหมูเพื่อประชาชนซึ่งเป็นหมูเนื้อแดงคุณภาพดีการันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์โอเคในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพียงกิโลกรัมละ140บาทซึ่งจะนำมาจำหน่ายที่ตลาดอตก.จำนวน 150,000 กิโลกรัมโดยกำหนดซื้อได้คนละไม่เกิน5กิโลกรัมเพื่อให้ทั่วถึงกันทุกคนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์และเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อให้สถานการณ์ราคาหมูกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เดินหน้าในหลายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างเช่นโครงการร้านข้าวแกง20บาทที่ได้เปิดตัวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพจำหน่ายหมูราคาถูกเพื่อประชาชนในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้สามารถบริโภคหมูที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม